สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาชายทุ่งครับกับผมอัครวัฒน์วัชรไพบูลย์และอาจารย์บ้วนครับท่านผู้ชมครับธรรมดาเราสนทนาชายทุ่งแต่ว่าวันนี้เราต้องบอกว่าเรามานั่งสนทนาชายน้ำใช่ครับแหมที่นี่ก็คุ้นเคยเหมือนเดิมครับบ้านของอาจารย์บ้วนนั่นเองแหมอาจารย์มาทีไรก็รู้สึกผ่อนคลายเย็นสบายทุกทีเลยอาจารย์โดยเฉพาะคุณมาช่วงนี้ครับช่วงนี้นะถ้าลมหนาวนะลมจะมาทางนี้ถ้าหน้าร้อนครับลมจะมาทางนี้นะฮะแต่ไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวครับที่นี่ก็เย็นสบายใช่เพราะว่ามันมีไอน้ําขึ้นมาครับแล้วน้ําเนี่ยคุณแจ็คคุณรู้ป่ะนี่คุณรู้ป่ะนี่ไม่น้ําอะไรอาจารย์กําลังจะถามเลยอาจารย์กําลังจะถามนั่งมาตั้งนานมันที่นี่ไม่ผิดกับที่กรุงเทพเลยนะเมื่อเช้านี่ยังร้อนโอ้โหอยู่ในกรุงเทพวุ่นวายร้อนอยู่เลยพอมาที่นี่ปุ๊บอาจารย์โอ้เย็นสบายบ้านผมติดแอร์ไว้นี่แอร์อะไรไม่เห็นมีสักเครื่องอาจารย์เนี่ยแอร์ของดิฉันเนี่ยโอ้นี่แอร์ของดิฉันเนี่ยมาเขียวครึ้มเลยเนี่ยเมื่อกี้คุณถามว่าแม่น้ำอะไรใช่ฮะแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำนี้มีรายชื่อที่เขาระบือตั้งแต่ชัยนาทมาตอนอยู่ชัยนาทนั่นแหละนะเขาเรียกกันว่าลำน้ำมะขามเฒ่าแต่แล้วมีโซโล่ด้วยสุพรรณเรียกแม่น้ำครับสุพรรณบุรีผ่านนครปฐมนั่นสิเขาเรียกแม่น้ำนครชัยศรีแล้วพอไปถึงสมุทรสาครอีกทีเขาเรียกแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำท่าจีนโอ้แม่น้ำร้องตั้งนานก็บอกว่าแม่น้ำท่าจีนก็จบอาจารย์ไม่ใช่ท่าจีนเนี่ยเขาเรียกทั่วไปแต่ความจริงถ้าตรงนี้ต้องเรียกแม่น้ำสุพรรณบุรีถ้าผ่านชัยนาทเขาเรียกลำน้ำมะขามเฒ่าแต่ถ้าผ่านนครปฐมเรียกแม่น้ำนครชัยศรีถึงบอกว่าเป็นแม่น้ำหลายชื่อแต่ที่แน่ๆแม่น้ำนี่นะคุณแจ็คถ้าเปรียบไปเนี่ยเหมือนร่างกายคุณเนี่ยแม่น้ำก็เหมือนเส้นเลือดของประเทศใช่ครับถ้าเส้นเลือดเน่าเสียจบเลยจบครับผลพลังผลผลิตไม่ได้ผลเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเลยเราต้องบอกกับแฟนๆรายการว่าอย่าเห็นแม่น้ำเป็นถังขยะเดี๋ยวนี้หลายคนเห็นแม่น้ำเป็นถังขยะมีอะไรทิ้งลงน้ำไม่ได้นะมีอะไรระบายลงไปหมดใช่แล้วคุณเห็นนี่นะเคยมีชาวอีสานมาบ้านผมนะครับพอเขามาเห็นแม่น้ำอย่างนี้ปั๊บเขาตกใจนะเขาบอกโอ้โหจานถ้าอยู่แถวบ้านผมนะผมจะเพาะผมจะปลูกผมจะทำนี่เห็นไหมครับเพราะเขาอยู่ในที่ไม่มีน้ำเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเนี่ยอยู่ริมน้ำอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นรถมั่วอะไรไปหมดเขาใช้น้ำไม่ถูกต้องใช่ไหมก่อนจะไม่มีการบริหารจัดการก่อนจะไปถึงตรงนั้นจะบอกแจ็คว่าจำไว้เลยนะครับถ้าคุณเริ่มต้นคิดทำการเกษตรนะข้อแรกที่คุณต้องคิดเลยนะมีน้ำไหมอ๋อถ้าเริ่มต้นจากไม่มีน้ำจบใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อที่ซื้อทางแม่น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยนะถ้าไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำผิวดินน้ำผิวดินอยู่ใหญ่หน่อยเรียกแม่น้ำใช่ไหมลำคลองหนองบึงเนี่ยน้ำมันมีแม่น้ำผิวดินถ้าน้ำอยู่ข้างล่างเขาเรียกน้ำบาดาลหรือเขาเรียกว่าน้ำใต้ดินแต่ถ้าน้ำอยู่บนฟ้าฝนเขาเรียกว่าไอน้ำไอน้ำก็การตัวเป็นฝนถ้าแม้ถ้าน้ำมาอยู่ตามยอดหญ้าเขาเรียกว่าน้ำค้างเนี่ยน้ำมันจะมีลำดับชั้นของมันอย่างนี้นะทีนี้คุณเห็นน้ำอยู่ตรงหน้านี่ก็จริงคุณแจ็คถ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่เอามาใช้ได้นะเอาใช้ไม่ได้อาจารย์เอาคุณต้องปั๊มสิอ๋อทีนี้ถ้าคุณปั๊มน้ำมาคุณจะลดน้ำนิดๆหน่อยๆคุณเปิดเครื่องปั๊มชึ่งคุณเสียตังค์แล้วเออใช่ถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์บ้านคุณอยู่ริมน้ำครับคุณปลูกผักอยู่นิดๆหน่อยๆสวนครัวสนุกสัตว์ผักสวนครัวนิดหน่อยนะครับคุณไปเอาจักรยานมาคันอ๋อมาไอ้นี่แล้วก็ปั่นเอาแล้วก็ติดกับปั๊มน้ำใช่แล้วก็ปั่นเอาตกเย็นคุณก็มาปั่นจักรยานครับแล้วน้ำก็ดูดเข้าไปได้หรือถ้าคุณติดกังหันก็สักอันครับลมพัดมาทางไหนกังหันหมุนไปทางนั้นมันก็ทำงานแล้วก็เอากังหันเนี่ยชักน้ำเข้าไปใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้น้ำแสดงว่าต้องมีการบริหารจัดการก่อนถูกต้องไม่ใช่ว่าเห็นแหล่งน้ำปุ๊บโอ้มีเท่านี้สบายแล้วต้องประหยัดพลังงานครับแล้วก็ที่สำคัญอีตอนคุณจะไปให้น้ำคุณต้องดูนะไม่ใช่อยู่ๆคุณเอาน้ำไปสาดโครมเอาไม่ได้สมมติคุณปลูกมะม่วงครับคุณปลูกมะม่วงคุณต้องจัดระยะใช่ไหมครับ2เมตรคูณ2เมตรหรือจะ2คูณ3 2คูณ4 4คูณ4แล้วก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณแจ็คคุณไม่มีประสบการณ์คุณไปติดปั๊ม
แล้วคุณก็เอาสปริงเกอร์เลยชุบ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 อย่างนี้นะหญ้าขึ้นเพียบโอ้ได้แต่หญ้าหญ้าก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเดินสายน้ำแล้วให้น้ำที่โคนต้นนะฮะถ้าน้ำคุณมีน้อยคุณใช้มินิสปริงเกอร์ถ้าน้ำคุณมีเหลือเฟือ คุณก็อาจจะให้แบบสปริงเกอร์ธรรมดาแต่สำคัญอย่าไปให้เปียกโคนต้นบางคนชอบไปลดเปียกโคนต้นปิด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 โคนต้นไม่ควรจะลดทั้งตรงใบใช่ไหมฮะถ้าหน้าแล้งคุมใบไว้ถ้ายังเล็กอยู่ลดช่วงใบแต่ถ้าทั่วไปเราก็มักจะให้ตรงชายพุ่มพอน้ำมันจะได้ก็ตรงนั้นแต่น้ำอย่างนี้คุณว่าน้ำดีหรือน้ำเสียน้ำดีหรืออาจารย์มันมีการไหลผ่านมีการไม่ได้น้ำนิ่งน่าจะน้ำดีแล้วถ้าน้ำใสๆดีไหมน้ำใสๆน้ำใสๆก็ดีเพราะถ้าน้ำไม่ดีมันไม่มีออกซิเจนมันน่าจะสีดำอาจารย์ ใช่ไหมฮะกุ้ยไม่ใช่ฮะอาจารย์นี่นะจะบอกให้น้ำดีหรือน้ำเสียในทางการเกษตรเนี่ยถ้าน้ำใสนะครับดินมันเป็นกรดอ๋ออาจารย์พูดในทางการเกษตรในทางการเกษตรถ้าน้ำใสเนี่ยไม่ดีดินเป็นกรดแต่ถ้าน้ำขุ่นนะแต่ถ้าน้ำขุ่นครักมีตะกอนดินแสดงว่ายิ่งน้ำไหลมาจากป่านะอันนี้น้ำจุลินทรีย์อะไรมีอินทรีย์วัตถุมีธาตุอาหารดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นน้ำนี่ต้องดีแต่ที่ขนาดที่คุณพูดถึงนั่นน้ำมันเน่าแล้วที่คุณว่าเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้น้ำที่ผ่านการเน่าแล้วแล้วมีจุลินทรีย์เขาเรียกน้ำหมักไงอ๋อใช่เห็นไหมฮะอย่างนี้อาจารย์ไปตัดแถวคลองแสนแสบก็ได้อาจารย์โอ้โหคนละอย่างคนละอย่างอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นน้ำที่เต็มไปด้วยมลภาวะนะใช่คุณแจ็คคุณไม่เคยได้ข่าวเหรอน้ำที่แม่สอดนะที่ผ่านมาเขามีสารโลหะหนักมาเนี่ยเอาไปปลูกข้าวแล้วมีแคดเมียมมีโลหะหนักปะปนไม่ได้นะในทางการเกษตรถ้าคุณจะทำเกษตรแบบ GAP นี่อ๋อไม่ใช่ว่าน้ำนี่คือถ้าไม่ได้พวกพืชไม่มันดูดคุณเอาดูดซึมสารพิษเข้าไปได้ได้ด้วยได้ด้วยผมนึกว่ามันจะกั่นกองถ้าคุณทำเกษตร GAP นะน้ำที่ผ่านจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้น้ำที่ผ่านจากโรงพยาบาลเขาไม่ให้เข้าระบบ GAP เลยเห็นไหมฮะนี่ลึกลงไปถึงแม้แต่การลดน้ำเลยนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าขี้ๆนะการลดแล้วเวลาคุณจะให้น้ำนี่อย่างถ้าเป็นน้ำแบบนี้นะครับถ้าคุณไปให้อย่างกล้วยไม้หรือไม้ดอกไม่ได้อีกนะเอ้าทำไมฮะอาจารย์ดอกสกปรกอีกอ่ะอ๋อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของน้ำนั้นมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะอาจารย์สำคัญอย่างยิ่งแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับสรุปว่าอย่างน้อยท่านพี่น้องทำการเกษตรท่านต้องจัดหาแหล่งน้ำถ้าไม่มีแหล่งน้ำจบเลิกคิดได้เลยใช่ไหมพอจากน้ำไปเสร็จสรรเรียบร้อยครับก็ค่อยไปพิจารณาเรื่องดินแล้วก็ไปเรื่องอากาศสรุปแล้วการเกษตรเนี่ยนะถ้าคุณรู้4อย่างอย่างจริงจังนะครับพิชิตได้หมดอะไรบ้างดินน้ำลมอากาศอ๋อและธรรมชาติของพืช4ตัวนี้เท่านั้นเองต่อให้คุณไปเรียนไปถึงด็อกเตอร์เนี่ยครับยังไงก็ต้องอยู่ใน1ใน4หรือแทรกอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อช่วงนี้นั่งชิลๆพักสบายๆสักครู่นึงครับรับลมชายน้ำครับ